ป็นท็อปิกที่ฮิตมากท่านประธานครับนายกเป็นคนตลกไม่รู้ตลกจริงหรือเปล่านะฮะวันดีกรีท่านทานกล้วยท่านก็โยนหวีใส่ข้างบนออกมาจากห้องประชุมก็สไตล์ท่านแล้วฮะเดินกระฉับกระเฉงก็ดีครับแต่เวลาท่านตอบสื่อมวลชนผมไม่รู้ท่านไปกินดีหมีดีเสือหรือว่าหงุดหงิดที่บ้านมาหรืออย่างไรท่านตอบว่าไงรู้ไหมฮะเอ้าให้ไปทำถนนท่านบอกว่าประโยชน์น้อยใช้งบประมาณเปลืองจะให้กูทำยังไงวะท่านนายกรัฐมนตรีชวนหลีกภัยที่ผมติดตามมันไม่เคยหรอกครับเต็มที่ท่านก็บอกว่ายังไม่ได้รับรายงานกรุณาอย่าไปเปรียบเทียบครับนี่คือคำตอบที่น่ารักนะท่านประธานครับเพราะว่าก็ยังไม่ได้รับรายงานน่ะผู้สื่อข่าวถามครับบอกว่าท่านคะท่านคิดว่ายังไงคะในการแก้ไขปัญหาประเทศซึ่งก็เป็นเรื่องปกติอ่ะท่านประธานครับท่านตอบว่าไงรู้ไหมฮะท่านตอบว่าอย่ามาพูดกับผมทำอะไรคืออะไรโธ่คิดอยู่ได้แค่นี้แหละไอ้ห่าท่านประธานขอถอนคำว่าไอ้ห่าเป็นอหิวาตกโลกแล้วกันครับแข่งเขตเลือกตั้งจะตายตุ๊ดกันหรือยังไงนี่ผมดูดเสียงให้เลยนะท่านประธานครับเป็นบุคลิกของท่านไม่ว่ากันครับแต่การเป็นผู้นำขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะมันต้องมีจริยธรรมจรรยาบรรณผมรู้สึกเสียเวลากับ5ปีที่ผ่านมาท่านประธานที่เคารพครับขอเวลาอีกไม่นานท่านประธานจำเพลงนี้ได้นะฮะเปิดทุกเย็นท่านฟังไว้ว่าสมาชิกรัฐสภาในฐานะประชาชนที่จะเป็นองค์พิธีกรรมให้ท่านได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขามีความคิดเห็นอย่างไรท่านก็จะได้แก้ไขและปรับปรุงตัวกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีจะได้พูดกับสื่อมวลชนเพราะๆสวัสดีจ้าวันนี้ไม่มีคำถามนะยังไม่ได้รับรายงานจ้า